สวัสดีนะครับแฟนเพจนักรบไม้กระดกทุกท่านก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับก็ตามที่เราทราบนะครับข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยที่คุณชูวิทย์เองนะครับได้ออกมาเปิดเผยเปิดโปงข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับคนอย่างคุณชูวิทย์เมื่อออกมาเปิดโปงเปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลที่เรียกว่ามีข้อมูลที่บอกได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานมีข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะคนอย่างชูวิทย์ถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลที่แน่นอนก็คงไม่ได้เอามาเปิดเผยแน่นอนแหละครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะครับเรื่องของการทุจริตในหน้าที่เรื่องของการที่ข้าราชการเองนะครับทุจริตและโดยเฉพาะหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการช่วยเหลือกันแล้วการทุจริตในหน่วยงานต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับว่าคุณชูวิทย์นะครับเมื่อวานเองก็คือวันที่21กุมภาพันธ์2565เนี่ยคุณชูวิทย์ก็ได้มีการบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะทำการพบนะครับนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้พบนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีการได้ไปพูดคุยกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อจะพูดคุยในเรื่องราวต่างๆและหลังจากนั้นนะครับก็คุณชูวิทย์เองก็ได้มีการมาโพสต์เอาไว้ในเพจของเพจที่ชื่อว่าชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ซึ่งคุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้ว่าแบบนี้ครับเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพเนี่ยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับวันนี้ไปทำเนียบเอาความเป็นจริงไปพูดให้ทุกคนนะครับที่มีอำนาจที่ทำเนียบรัฐบาลฟังก็คือว่าวันเนี้ยไปที่ทำเนียบเนี่ยเพื่อเอาความจริงเนี่ยไปพูดให้กับคนที่มีอำนาจเนี่ยในรัฐบาลฟังทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับทั้งขายทั้งดูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองต่างชาติไม่รู้เห็นมีขายก็ซื้อดูดแต่กลับโดนจับนะครับบอกว่าผิดกฎหมายหารู้ไหมกฎหมายไทยมันสีเทาก็คือคุณชูวิทย์บอกว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันสีเทาจึงบอกกับรัฐบาลเนี่ยผ่านเลขานายกจึงบอกรัฐบาลเนี่ยผ่านเลขานายกนะครับพีระพันธ์สารีรัตน์วิภาสได้ผลทันฟันนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับฟังดีๆนะครับตั้งแต่วันนี้หากพบคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าแค่ยึดไม่ต้องโดนปรับหรือดำเนินคดีส่วนระยะยาวเนี่ยต้องถามกระทรวงสาธารณสุขว่าหากบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนะครับบุหรี่อันตรายบุหรี่ธรรมดาไม่อันตรายหรือไล่จนไปถึงพนันออนไลน์ตั้งแต่นะครับไซส์ S นะครับขนาดวงเงินหมุนเวียนนะครับประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับอย่างมาเก๊า888ก็คือว่าการพนันเนี่ยมันมีคุณชูวิทย์เองเนี่ยจะเอาเป็นไซส์ๆนะครับตั้งแต่ไซส์ S เนี่ยนะครับขนาดวงเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวฟมาเก๊า888หรืออย่างกับไซส์ M เนี่ยวงเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านบาทอย่างกับของโจ๊กเวกัส168ก็คือยกตัวอย่างมาอย่างกับของโจ๊กเวกัส1668เวกัส168นะครับแล้วก็อย่างกับไซส์ L เนี่ยวงเงินหมุนเวียนเนี่ยก็คือประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างซัวเป็นต่อหรือดีนะครับ UFA นะและอันต่อไปก็คือเป็นไซส์นะครับ XL นะครับเป็นไซส์ XL เนี่ยวงเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 30,000 ล้านบาทอย่างตีน้อย100ล้านหรือเอ็ดดี้ที่ลูกน้องชื่อพีทกับเจียวอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับคุณชูวิทย์แยกจำแนกออกมาว่าการพนันออนไลน์น่ะมันมีเป็นไซส์ๆนะครับเป็นแต่ละไซส์นะครับลามไปถึงความยุติธรรมของอัยการที่มีการใช้ดุลยพินิจที่ใช้ที่ไม่ใช้มาจากส่วนตัวนะครับหลายครั้งหลายคาแต่ต้องใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของเหตุผลและกฎหมายที่ชี้แจงประชาชนฟังขึ้นนะครับก็คุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องของความยุติธรรมของอัยการน่ะที่มาใช้ในการดุลยพินิจที่ไม่ใช่มาจากส่วนตัวคือเหมือนกับคุณชูวิทย์บอกว่าที่ผ่านมาน่ะอัยการเองน่ะนะครับมีการใช้ดุลยพินิจแบบเหมือนกับดุลยพินิจของส่วนตัวมีความเห็นส่วนตัวเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับหลายครั้งหลายคาจึงต้องใช้ดุลยพินิจต่อไปเนี้ยก็คือจะต้องใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานนะครับของเหตุผลและกฎหมายนะครับแล้วที่สำคัญก็ต้องชี้แจงนะครับให้ประชาชนเนี่ยฟังขึ้นด้วยก็คือประชาชนรับฟังได้แล้วก็ประชาชนเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของอุทยานทับลานเนี่ยที่มีความต้องการนะครับจะลดขนาดนะครับ 200,000 ไร่และมีผู้ต่อสู้รวมทั้งมีข้อขัดแย้งว่าในพื้นที่เนี่ยมีทั้งเรียสอร์ทและก็ชาวบ้านดั้งเดิมต้องแยกแยะนะครับหากใครอยู่ดั้งเดิมมาก่อนเนี่ยให้เขาอยู่ดูแลป่าไปได้ส่วนรีสอร์ทต้องรื้อนะครับ
แค่แบ่งคนจนกับคนรวยยังทำไม่ได้ก็อย่ามาเป็นข้าราชการเลยก็เรื่องนี้ก็คือก็ต้องบอกก่อนว่าที่ดินนะครับตรงที่ทับท้อนเนี่ยตรงอุทยานทับลานเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเอ๊ะตอนเนี้ยมันมีชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนนะครับที่เขาอยู่มาก่อนที่ต้องก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานทับลานเนี่ยนะครับก่อนที่จะประกาศเป็นเป็นเนี่ยก็มีชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหลังจากประกาศแล้วเป็นอุทยานทับลานมันก็กลายเป็นท่องเที่ยวก็จะมีพวกนายทุนเข้าไปทำรีสอร์ทอันนี้ก็ต้องแยกออกมาถ้าเป็นชาวบ้านนะครับที่เขาทำมาหากินอยู่เนี่ยก็สมควรที่จะให้เขาอะอยู่ดูแลต่อไปแล้วก็อยู่ทำมาหากินต่อไปแต่ไอ้ส่วนที่เป็นรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็สมควรจะรื้อเพราะอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่มาตั้งแต่ต้นแล้วก็มาอยู่เอาในช่วงที่อุทยานทับลานเกิดขึ้นแล้วมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนครับมันก็เป็นพวกของนายทุนเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็สมควรจะรื้อเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกออกไปนะครับแยกออกเป็นส่วนอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็และก็สุดท้ายเรื่องของรถไฟสีส้มนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องรถไฟสีส้มเนี่ยอย่ามาบอกว่าให้ผมเอาใบเสร็จมาผมว่าถึงขนาดนี้ต่อให้มีใบเสร็จก็ยังไม่ยอมรับเพียงพฤติกรรมมันมีกลิ่นเหม็นมัวหมองหลักการง่ายนิดเดียวคือใครเอาเงินรัฐบาลน้อยสุดแล้วคุณภาพได้มาตรฐานเจ้านั้นได้งานไปหากทำให้ชาติต้องจ่ายมากขึ้น 500% แล้วคุณภาพเท่าเดิมต่อให้เป็นเทวดามาก็ไม่เอานะครับพูดกันแค่นี้ดีฝ่ามีสาระมากฝ่านะครับส่วนศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้ออกคำพิพากษาเนี่ยทำไมคนบ้านๆอย่างผมยังรู้ล่วงหน้าเลยว่า50ตุลาการชนะด้วยคะแนนเสียงนะครับชนะด้วยคะแนนเนี่ย27-23ชนะกันแค่4เสียงเองเกินครึ่งมาแค่2เสียงทำเป็นเฉียดๆเนียนๆทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมาจากเรื่องหัวใจของการเคลียร์ผมในฐานะประชาชนไม่มีตำแหน่งแต่เอาข้อความของคนในสังคมไปสื่อสารให้รัฐบาลทราบเพียงแค่เสียงของผมมันดังไปหน่อยก็เท่านั้นเองวันหนึ่งผมเชื่อของผมว่าเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมไพประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ใช่บรรดานักการเมืองปลิ้นป้อนตบสัตว์ไม่มีแยกว่าจังหวัดไหนเป็นของบรรพบุรุษนะครับส่วนครอบครัวแต่เป็นพบุรุษของคนไทยทุกคนย่อมมีสิทธิ์ไม่ต้องขุดถึงโคตรเอาขึ้นมาหาเสียงและไม่ใช่ของนายทุนที่จ่ายทุกพักเหมือนเล่นรูเล็ตโปรยทุกเบอร์เงินของคุณอาจซื้อนักการเมืองได้แต่ซื้อประชาชนบางคนไม่ได้และประชาชนอย่างผมนี่แหละที่จะเริ่มสั่งสอนให้รู้ฤทธิ์ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ว่าใครเคยทำอะไรไว้ประชาชนจะต้องจดจำผมจะเป็นคนเตือนให้รู้สำนึกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่คุณชูวิทย์ออกมาเนี่ยนะครับเปิดโปงข้อมูลต่างๆและข่าวสารต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะทำการเลือกตั้งแล้วซึ่งแน่นอนครับนักข่าวก็มีการถามคุณชูวิทย์ว่าเนี่ยใกล้จะเลือกตั้งแล้วที่ออกมาเนี่ยมีผลทางการเมืองหรือเปล่าคุณชูวิทย์ก็พูดชัดเจนนะครับว่าคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ได้อยู่พรรคการเมืองไหนไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนไม่ได้อยู่อะไรแต่ต้องการให้ออกมาเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้รู้และก็เป็นสิ่งที่ดีแต่แล้วก็ถามว่าวันนี้ประชาชนเองเมื่อใกล้จะถึงวันเลือกตั้งก็อยู่ที่ประชาชนว่าวันนี้ประชาชนจะเป็นคนเลือกใครเข้ามาทำหน้าที่รับใช้ประชาชนก็อยู่ที่ประชาชนจะเป็นคนเลือกและก็อย่างที่บอกว่าคุณชูวิทย์เองเนี่ยนะครับจากการที่พูดเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์ก็กำลังจะบอกว่าให้ประชาชนนะครับจำเอาไว้ว่าใครบ้างนะครับใครบ้างนะครับที่พูดอะไรไว้แล้วไม่ได้ทำพูดอะไรไว้แล้วทำฝั่งตรงข้ามพูดอะไรแล้วว่าหักหลังประชาชนเนี่ยอันนี้ก็คือให้ประชาชนน่ะได้ตัดสินใจเอาเองแล้วก็จะเตือนนะครับให้พวกเราเนี่ยได้สำนึกในสิ่งที่ตัวเองพูดในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะเรื่องนี้มันก็ทำให้ประเทศชาติเนี่ยก็ตามที่เราเห็นนะครับคือส่วนใครจะเชียร์ยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่างน้อยนะครับวันที่มีการเลือกตั้งก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกตั้งตามที่ทุกคนต้องการและสุดท้ายจะเลือกใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็ขอให้เคารพเสียงส่วนใหญ่นะครับเคารพเสียงส่วนใหญ่ว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นครั้งหน้าใครจะเป็นนายกหรือใครจะเป็นแคนดิเดตนายกหรือใครจะเป็นส.ส.เนี่ยก็ต้องยอมรับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนเลือกอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็คุณชูวิทย์เมื่อวานนี้ก็ไปก็ได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรมาแล้วก็ถามว่าผมหวังว่าคุณชูวิทย์เองเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้หยุดแค่นี้แล้วก็คงจะต้องเดินหน้านะครับเรื่องนี้ต่อไปนะครับเรื่องนี้ต่อไปเดี๋ยวยังไงนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับของนักรบไม้กระดกเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอะไรมีข่าวอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆเลยครับผม